นะครับสวัสดีครับผมกาพวกผมนิวส์คุมกับการรีวิวเกม The Cookman พาร์ทที่16นะครับกับการมาดูที่อยู่อีกที่หนึ่งมันจะไปที่ไหนเนี่ยที่นี่มันแน่ใช่แน่ๆนะนี่มันบ้านเข้าเหรอบ้านจอห์นสมิธเหรอเดินนะนั่นใครฮัลโหลใครขอโทษนะครับขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมอะไรอ่ะไม่เคยในแถวนี้เลยนะจะมาขโมยบ้านเหรอเป็นโจรเหรอจ๊ะเนี่ยก็น่าฟอร์สโตร์สโตร์คือสโตร์มาเดินเที่ยวเดินเล่นเหรอก็ไม่นะไม่เปล่าฉันคือใครอยู่ที่นี่เหรอรู้หรือเปล่าบ้านหลังเนี้ยโอ้ไปถึงคุณแม็กกาเฮนใช่ไหมแม็กกาเฮนเหรอนั่นชื่อคนเหรอมีคนชื่อแม็กกาเฮนอยู่ที่นี่เหรอไม่อีกแล้วล่ะคุณแม็กเฮนตายหายไปหลายปีแล้วเมื่อปีที่แล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่ตั้งแต่นั้นมาแต่บ้านที่ดีมากเลยอ่ะน่าเสียดายมากเลยนะโอ้ใช่ฉันคิดว่าเธอมีลูกชายนะหวังว่า he just rent out เขาจะขายบ้านหรือไม่ก็ให้ยืมบ้านให้เช่าบ้านนะจ๊ะแล้วคุณรู้จักลูกชายของเธอหรือเปล่าไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่รู้จักเลยฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่แค่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนะฉันได้ยินว่าเขาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ไกลออกไปจอห์นสมิธชัวร์เลยคนเก่าแน่ๆอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแค่นั้นแหละฉันจะกลับบ้านนะไปพักผ่อนไม่งั้นเมียฉันคงขังใช่ไหมนอกบ้านแน่ๆรวยรับทราบครับขอบคุณมากครับขวางทางเล่นแล้ว so good to the ดีที่ได้เดินในเช้ามืดเหรอแต่มันหนาวนะเนี่ยอย่าเป็นไข้นะจ๊ะขอบคุณมากครับโอเคเซฟก่อนโอเคเดินเล่นขวางทางเล่นนะครับท่านผู้ชมเจ้าหน้ากันหน่อยตะมองทองนะจ๊ะตัวเองจ๊ะเดินไปไหนนะจ๊ะอย่าทิ้งเขาคนเดียวดิอ๋อมันว้าวก็ไปในตัวกูด้วยไปมันว้าวทะลุกูไปเลยอ่ะทิ้งไว้คนเดียวแล้วตู้ประชานีเขียนว่าแม็กกาเฮนต้องมีชื่อคนพักแน่ๆด้วยนี่อะไรเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในที่ปลูกพืชนะเฟดเฟยอย่างไรฮาเวนมูนมีที่ปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ยด้วยถังขยะสีน้ำเงินเต็มไปด้วยของเน่าๆอ่ะเปิดไปได้ปะมันล็อกอ่ะฮะบัดดี้คีย์ปะเสือกใช่ด้วยบัดดี้คีย์โอ้ยเซฟก่อนจะเจออะไรข้างหน้าก็ไม่รู้นะครับห้องซ้ายห้องคล้ายๆกันเลยกระจกแตกอะรู้สึกเหมือน it was stuck with something มันถูกทำลายด้วยอะไรสักอย่างนึงอะเสร็จกระจกแตกนี่ที่นั่งคนแก่ใช่ไหมเนี่ยไม่มีน้ำเพราะว่าเมื่อยตักนั่งแช่อ่างลำบากต้องนั่งใช้สภาพบัวนั่งพื้นเมื่อกี้บาร์ทับไอ้นั่นอะไรวะที่เพิ่งเรียกเมื่อกี้เนี่ยลืมเลยที่แช่ตัวนั่นแหละลืมมันกลิ่นมันเย็นๆแย่ๆมันดีมิซาโลมิซารีเครื่องซักผ้าที่มีเสื้อผ้าอยู่ข้างในอยู่แล้วก็มีน้ำอยู่เต็มเครื่องซักผ้าเลยโถส้วมที่รั่วๆนิดนึงเพราะว่าจานแตกบางทางคือไปต่อไม่ได้อะโอเคอะนี่อะไรเนี่ยพื้นพังบ้านมึงตู้ที่เต็มไปด้วยขยะตู้เครื่องมือต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือกับอุปกรณ์ทำความสะอาดกล่องกระดาษเจอโน้ตบุ๊กกระดาษอะโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลมันเหมือนกันทุกอย่างแหละ
เป็นความทรงจำที่เศร้าที่สุดของฉันเลยความไม่ใช่ความทรงจำที่เศร้าที่สุดของฉันไม่เคยจะลืมเลือนเลยการเขียนครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่สุดท้ายแล้วหัวใจของฉันก็กระดาษขาดจ้ะของฉันเป็นคนที่ไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้สึกฉันไม่เหลืออะไรแล้วในตอนนี้ไม่เหลือแม้แต่คำพูดอ๋อใช่เข้าใจละแม็กกาเฮนนั่นแหละนั่นชื่ออะไรจำไม่ได้เหมือนกันมีลูกก็คือจอห์นสมิธนะใช่ป่ะจำชื่อไม่ได้ละนั่นแหละก็คือมันเหมือนกับที่เดอะคุกแมนตามเรามาก็เพราะว่าเกี่ยวกับแม่เหมือนกันนั่นแหละน่าใช่คือเหมือนกันนะนี่ก็เสียแม่เหมือนกันนะโอเคดูต่อเลยโทรศัพท์เก่าๆไม่มีพลังงานโทรไปไม่ได้แก้วกาแฟแตกๆกูก็มีโทรศัพท์อยู่นี่นะไม่ต้องห่วงหรอกมือถืออ่ะแก็บโน้ตบุ๊กอีกแล้วเยอะจังฉันได้อ่านเกี่ยวกับตำนานเดอะคุกแมนนะเนี่ยดีมบทกวีฉันได้เปิดฉันได้อ่านบทกวีของคนพิการคนคอเคสแล้วเอาฮีคุดดูว่าสิ่งเขาทำได้มีแค่อยู่ในบ้านที่บิดเบี้ยวกับแมวและหนูที่ก็บิดก็พิการเหมือนกัน ฉันก็เหมือนกันทุกอย่างที่ฉันหวังไว้มันก็จบลงในความผิดพลาดความบิดเบี้ยวทั้งความฝันความรักและครอบแม้กระทั่งครอบครัวของฉันแล้วคนหนึ่งคนที่เป็นอย่างนั้นเขามีชีวิตอยู่ได้ไงเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ในความเศร้าลึกสุดใจได้ยังไงเนี่ยชีวิตของเขาเหมือนไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไม่มีความหมายที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำทีวีที่มีรอยแตกขนาดใหญ่ที่กำแพงเก้าอี้ที่พังเก้าอี้ที่ล้มเดฟต่อเนื่องโอเคไอเทมเรามีโน้ตบุ๊กหมดตั้งแต่1 2 3 4ฮะ5 6 7 8 3 4 9 9อันละตู้เย็นที่มีอาหารได้มากแล้วมันก็คงจะเน่าแล้วแหละจะเหลือแล้วเตาที่ไม่ไหม้แย่ๆถังขยะที่มีอาหารเน่าๆของเน่าๆเต็มไปหมดเลยชั้น2นะครับมีรอยอะไรเนี่ยมีรอยสักอย่างหนึ่งมีแก๊สบนกำแพงแก๊สคือGASH แผลตัดลึกยาวนั่นแหละสักอย่างเริ่มจะเช้าแล้วร้อยเช้ากันไม่ได้ไงทำไมต้องมามืดๆได้ไหนไม่เข้าใจเลย What the... จกแตกๆจกแตกตู้เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าผู้หญิงมันเปิดมาครึ่งนึงอ่ะแล้วไงตู้เสื้อผ้าที่เปิดมาครึ่งนึงมีโค้ดอยู่ข้างในด้วยรูปภาพที่บิดเบี้ยววิทยุที่ตกลงมาตู้ที่เปิดอยู่มีเสื้อผ้าผู้หญิงเต็มหมดเลยวันนี้10แล้วมั้งเนี่ย10แล้วทำไมไหนฟาวอันเดอร์เดอะเบดเจอใต้เตียงแล้วนี้เจอ LLM มาเตอร์กูสเจอที่ห้อง203ห้อง210เจอที่ห้องโรงเรียนจดโน้ตเรียนกฎหมายนั่นแหละเจอโรงพยาบาลห้อง413เจอที่โรงที่คลินิกโรงพยาบาลเจอที่บ้านแม็กกาเฮนแม็กกาเฮนโอเคหึปืนยังอยู่เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงยังมีอ๋อไม่ได้มี5ลูกแต่ว่าใส่ได้5ลูกโอเคเข้าใจผิดเองก็ว่าทำไมมันสุดปืนมันเยอะจังเลยเป็นแบบอินฟินิตี้นี่เองข้างนอกใกล้เช้าแล้วโคมไฟตกลงมาหลอดไฟก็แตกเนี่ยไรที่แขวนเสื้อก็แตกหล่นลงมาไม่แตกเนี่ยไรเนี่ยกระจกแตกเนี่ยอะไรวะเนี่ยรอยแตกพื้นนั่นแหละ
ฮะถังขยะที่พักที่ที่นั่นแหละ มีถังขยะอยู่นิดหน่อยเตาที่เละๆไม่มีอะไรในตู้โทรศัพท์เก่าๆปฏิทินของปีที่แล้วที่มีกระบาดสีแดงใหญ่ของข้างนอกนะข้างบนมันจะมีอะไรรูปผ้าตกลงมาบนพื้นมันเคยแขวนอยู่บนกำแพงนะ11เรื่องเนี่ยบุหรี่หมดฉันต้องการควันฮะแล้วเขาว่าไงวะกูมีบุหรี่นะมีไฟแช็กด้วยเอาปะกดนัดจริงไม่มีอะไรในโต๊ะดีเฟตวอลเลย์บอลมีวอลเลย์บอลอยู่บนข้างบนสักอย่างหนึ่งตกแตกเสื้อผ้าผู้ชายสุดผู้ชายแต่มีไม่มากในตู้เสื้อผ้านะหนังสือตกลงมาหนังสือกฎหมายโอเคจอห้องนี้จอห้องของลูกแน่ๆเลยมีกระดาษจำนวนมากมีคำเขียนอยู่ไม่มากนะบนกระดาษหนังสือที่ปกดำฮึกฎที่อยู่บนหนังสือเล่มนี้มันตรงกับรอยฉีกขาดที่อยู่บนสมุดโน้ตเล่มนี้มันตรงกับรอยขาดเลยนี่นะของกระดาษเอากระดาษทั้งหมดมาลงกันในหนังสือมีชื่อข้างหลังด้วยจอร์จสมิธปะดุ๊กฮะดุ๊กจอร์จสมิธนี่กูก็ชื่อใครเนี่ยดุ๊กแมคกาเฮนดูคุณนะดุ๊กผมว่าคุณมากดุ๊กเนี่ยชื่อเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนดูโน้ตบุ๊ก a back notebook has a name on the back whoa ever since she went ตั้งแต่เธอจากไปฉันใช้เวลาทุกคืน catch my sweetie ตั้งแต่หน้าแรกนี่มาเขาเรียกว่า catch ขย่ำหมอนของฉันแล้วก็กัดไปกัดมาบิดไปบิดมาฉันไม่สามารถบอกลาได้แต่ฉันควรจะทำไงดีล่ะฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่มันเป็นที่พิเศษสำหรับพวกเราเธอรักห้องนี้มากๆที่มีกระจกใหญ่เธอเลือกเหมือนถึงแม่แน่เลยเลือกของที่จะใส่ไปกินมื้อเย็นแต่ตอนนี้เหลือแค่ฉันคนเดียวบางทีฉันอาจจะ I thought it might help to come here butอาจจะดีก็ได้ถ้าเกิดมาที่นี่แต่ว่ามันก็ไม่เหลืออะไรแล้วฉันไม่ต้องการจะจำแม่อีกเธออีกฉันรู้ว่าเธอจะไม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่กลับมาแล้วไม่หวนคืนกลับมาแล้วฉันจะต้องลืมทุกอย่างทั้งเรื่องที่ดีแล้วเรื่องร้ายความหวังที่อยู่ที่นี่ถูกเต็มที่นี่คนหนุ่มก็ได้รับการช่วยเหลือได้รับการเขาเรียกว่าสนับสนุนแต่ฉันไม่ได้ฉันมีอะไรผิดพลาดเหรอไม่ดีตรงไหนเหรอฉันไม่เคยถูกเลือกเลยฉันไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นกันแน่ฉันรู้ว่ามีบางอย่างที่ฉันไม่เก่งแต่ฉันไม่อยากจะรับมันเท่าไหร่ความทะเยอทะยานของฉันมันเหมือนห้ามฉันอยู่สักอย่างหนึ่งฉันอยากจะมีบางคนที่จะบอกฉันต้องการที่จะตื่นขึ้นมาที่จะบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันนั่งบนเก้าอี้แล้วก็มองไปที่เตียงอย่างเคยออสออที่ในโรงพยาบาลนี่วะแต่ไม่มีใครอยู่บนเตียงอ๋อ what had on เชื่อมโยงกันอย่างนี้เองฉันทำอะไรผิดพลาดไปเหรอฉันได้แต่มองเห็นครอบครัวของฉันกรีดร้องฉันไม่เข้าใจไม่สามารถตอบคำถามได้ว่ามันทำไมแม่ของฉันบอกว่าฉันเกิดที่นี่เขาบอกว่าที่นี่เป็นที่แห่งความสุขแต่สำหรับฉันแล้วเป็นที่แห่งความอับ
ความเศร้าฉันคิดว่าฉันคงจะฆ่าตัวตายตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ฉันยังบริสุทธิ์อยู่ตั้งแต่ฉันยังไม่เป็นอย่างนี้ตอนนี้ฉันยังคิดว่าฉันทุกคนรักฉันอยู่ทั้งโรงแรมโรงเรียนและโรงพยาบาลก็เหมือนทุกอย่างก็เหมือนกันหมดแหละเต็มไปด้วยความจำที่เลวร้ายฮะเดี๋ยวนะอ๋อนึกออกแล้วที่ใช่แล้วที่ผ่านมาผมว่านะไอ้ดุ๊กแม็กกาเฮนอะเป็นแฟนกับซิซี่แล้วเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับดีแล้วไปเจอปัฟฟี่ที่โรงพยาบาลอะไม่รู้อะหนึ่งขาดอีกหน้าหนึ่งตรงเนี้ย part of the page paper is torn ตรงนี้แน่ๆต้องมีนิดนึงอะอยู่ชั้นผมว่าอยู่ชั้นเพดานอีกห้องนึงอะใต้หนังคาอีกห้องนึงแน่ๆเลยการเขียนมันไม่สามารถที่จะทำให้ฉันจิตใจบริสุทธิ์ปลอดโปร่งได้เป็นสุขได้สุดท้ายแล้วหัวใจของฉันก็คงจะสักอย่างนึงโอเคฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยฉันก็เป็นแค่คนที่ไม่เหลืออะไรคอเคทแมนเป็นแค่เดอะคุกแมนที่อยู่ในบ้านที่บิดเบี้ยวที่มีเหมือนกับคนที่บิดเบี้ยวที่อยู่ในบ้านที่บิดเบี้ยวที่มีแมวและหนูที่บิดเบี้ยวที่มีการฉันก็เหมือนกันอ่ะทุกอย่างที่ฉันฝันไว้จบด้วยความผิดพลาดทั้งความฝันความรักและครอบครัวแม้กระทั่งครอบครัวแล้วคนที่บิดเบี้ยวอย่างนั้นอ่ะอยู่ได้ไงกันแน่เขารับความเศร้าอย่างนี้ได้ไงเนี่ยในชีวิตที่ไม่มีค่าอะไรเลยทำไมไม่บุหรี่หมดแล้วฉันต้องการบุหรี่อ๋อคือเขียนจนถึงอ๋อไม่ก็สูบบุหรี่อยู่แล้วก็บุหรี่หมดก็เลยคิดต่อไม่ได้ เวรกรรมเนาะนะเสร็จไงวะลืมเลยโอเคไหลห้องหนึ่งจ้ะกระตุกนิดๆนะทำไมรู้สึกเหมือนบาปช้าโอเคเหมือนเดิมละโอ้ฮัลโหลนะคุกแมนเขาร้องไห้อยู่เหรอขึ้นไปได้ไหมอยากรู้ข้างบนหันหน้าได้เฮ้ยอะไรวะอะไรวะคนพิการท่านจะไม่จบอย่างนายนะเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะฉันจะขึ้นไปข้างบนนะมันจะจบลงแค่นี้แหละวิ่งเฮ้ยเอาชี้สัตว์เสียโอ้โหไม่บอกกูเลยไอ้เหี้ยมันเร็วกว่าดิกูโอ้ยโอ้ยชิบหายโอ้สัตว์ชิบหายมันเร็วมากเลยโอ้มันยากโอ้ยสัตว์ใจเย็นแต่ยังอย่าเพิ่งแดกแม่งแดกได้แดกโอเคมายิงแม่งเลยไม่โดนเลยตายกูหมดแล้วหมดสิ้นทุกอย่างกูตายหาแน่รอบนี้มาไอ้เหี้ยมันโหดมากเลยโอ้ยเหลือห้าอ๋อมันโดนพลังก็ไม่ได้ตายยิงตายนั่นไงตายแน่จบกูว่าแล้วชิเอาไหมไม่รู้ดีว่าอยู่ข้างบนอ่ะพออยู่ข้างบนไอ้ใช่พอดุกมาขึ้นบันไดไปบันไดเปิดไม่ได้เขาร้องไห้อยู่เหรอหันหน้ามาแล้วมองมาแล้วคุกแมนฉันจะไม่จบลงอย่างนายแล้วนะเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมล่ะมาฉันจะสู้ถึงที่สุดรัวแม่งนะคุกแม่ชิบหาย
ชิบหายรถห้าเขาโดนกีดมาโดนตีรถ20ใช่ไหมโอ้ยเสร็จมันยังไม่ง่ายเลยเนี่ยมันไม่ง่ายเลยดีนะที่ใช้ปืนสุนามาตะแดดก็ถึงไม่หมดแดดโอ้ยชิบอย่าเพิ่งรีบสิอย่าเพิ่งรีบไม่โดนอีกโอ้ยโอ้ตายเว้ยเฮ้ยยิงรัวอะไรชิบหายจะตายเนี่ยโอ้ what the อะไรคนพิการคนเอียงคอแคบแมนคนงอๆพักกลางอะไรก็แล้วฉันจะไม่เป็นอย่างนายแล้วนะนายไม่สามารถจับฉันได้แล้วแอดมัตมิสเตอรี่ SIN เขามิสเตอรี่ทุกยากฉันได้รับบทเรียนมามากแล้วคงจะปวดมามากพอแล้วที่ได้พบเจอมาทั้งความเจ็บปวดแล้วก็บาดแผลที่ฉันได้รับมันทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปก็ต่อไปได้ดังนั้นไปตายซะ Be God ไปเกิดใหม่ซะ Be God บ๊ายบายสว่างแล้วโอ้ยก่อนจะเช้ามึง แล้วไงต่อเดินได้โอเคฉันยังมีenergy ดึงอยู่เลย สว่างแล้ววางไว้แล้วแล้วเปิดได้ปะเนี่ยตอนเนี้ยเปิดได้แล้วหรอปะเปิดจ้ะโอเคWhat นั่นอะไรแขวนคอตายเหรออย่าบอกนะดุ๊กเหรอฮะโอ้แขวนคอตายที่นี่เองนึกว่าที่ลงไปโอ้ชิอ๋อมึงใช่ไหมที่มาฆ่ากูมึงใช่ไหมมึงอะเดะดุ๊กมึงอะเดะนายแกล้งฉันเหรอนายทดสอบฉันอยู่เหรอดีเทสใช่ไหมเทสคือทดสอบดีเทสก็คือทดสอบใช่ไหมไม่ใช่นายเกลียดฉันเหรอที่ฉันมีชีวิตอยู่เหมือนกับนายอ่ะนายเกลียดฉันมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายใช่ไหมล่ะดังนั้นนายก็เลยลากฉันมาเกี่ยวด้วยให้ฉันไปกับนายด้วยให้ฉันตายหาเหมือนนายด้วยแต่นายก็นั่นลึกลงไปแล้วนายก็อยากช่วยฉันใช่ไหมล่ะดังนั้นนายก็เลยเรียกฉันมาไม่นั่นไม่ใช่ความจริงนะไม่น่าใช่เรื่องจริงนะนายอยากจะช่วยฉันเนี่ยต่างหากบอกเพื่อที่จะบอกฉันว่าอย่ามาอย่าเดินมาในเส้นทางของที่เหมือนกับตัวนายอย่าเป็นอย่าฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเออขอบคุณนะจุ๊บไม่ใช่ละไม่มีอะไรที่เธอต้องแบกรับไปแล้วนะหวังว่านายจะไปในที่ดีๆต่อไปนะดังนั้นตอนนี้หลับให้สบายเถอะแล้วไงต่อดูตอนตบสิสกิททำไมล่ะสกิททำไมล่ะขายสกิปวะไม่เอาว้าว it must have been lost มันต้องยากแน่ๆเลยเดวิดการตามหาศพในการเดินทางของนายหาศพเหรอแต่ดูเหมือนว่าจะจบลงอย่างดีนะจบได้สวยนะฉันจะทำชามาให้นะแล้วเชอร์รี่เป็นไงบ้างจะกลับมารักกันเหมือนเดิมปะเขาถูกจัดการโดยเดอะคุกแมนเขาถูกลากไปอีกฝั่งหนึ่งฮะ
คนนี้ยังเหรอคนคอเคสเหรอคอเคสแม่นะอยู่ข้างหลังฉันเหรอฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่เขาอยู่ที่นั่นทุกครั้งที่ฉันเศร้าฉันรู้สึกได้ว่าเขากำลังกระซิบบอกฉันอยู่ฉันคิดฉันรู้ว่าถ้าเกิดฉันไม่รู้จักมันนะก็ฉันคงจะตายหาแล้วเหรอฉันเลยพยายามที่จะไม่คิดถึงมันถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ฉันคิดว่าอีกไม่นานก็ฉันก็คงจะไปตามเขาแหละตายหาผูกคอตายตามเขาแหละเมื่อคิดถึงเรื่องนั้นแล้วเขาคงช่วยฉันไว้ใช่ไหมล่ะก็อย่างนี้แหละที่นายเชื่อคนง่ายเงี้ยใช่ไหมล่ะนายก็เลยโดนลากไปให้ทำเรื่องนี้ก็เลยรอดไปได้ประมาณนี้แหละไม่เป็นไรหรอกขอเคสแมนไปแล้วแล้วโทรศัพท์มือถือเข้าฮัลโหลเชอรี่แน่ๆเลยฮะWhat? โอเคฉันจะไปเดี๋ยวนี้น่ะหรือแม่วะเดวิดมีอะไรเหรอนั่นใครโรงพยาบาลแม่อาการดีขึ้นแล้วพวกเขาจะเริ่มผ่าตัดแล้วฮะผ่าตัดเลยเหรอออกจากด่านฉันไปเลยมันเร็วนะเร็วกว่านะไปได้ดีกว่าอย่ามานั่งรอตรงนี้เลยดีกว่านะรีบไปเลยดีกว่าไบค์มอเตอร์ไบค์มอเตอร์ไซค์แหละหมอแม่เป็นไงบ้างอ๋อตรงๆนะมันค่อนข้างเสี่ยงอาจจะการเอาทูเมอร์เนี่ยนะหน้าอกป่ะตรงเนื้องอกทูเมอร์เนื้องอกการเอาเนื้องอกออกอ่ะมันค่อนข้างยากแต่เธออาจจะไม่รอดอ่ะอาจจะทนไม่ได้หรือไงโอ้เชี่ยคุณหมอได้โปรดแม่ผมเธอเป็นคนเดียวในครอบครัวของฉันที่เหลืออยู่แล้วได้โปรดเถอะเซ็นสัญญาตรงนี้นะเซ็นสัญญาว่าถ้าเกิดตายห่าในการผ่าตัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมอาจจะเราพร้อมแล้วที่จะผ่าตัดเราทำเต็มที่นะโอเคลุ้นอีกลุ้นแม่จ๋าแม่อยู่แห่งไหนรู้ไหมดวงใจตรงนี้เป็นห่วงคุณหมอแม่การผ่าตัดเอาเนื้องอกสำเร็จแล้วแต่เธอนอนอยู่นะจ๊ะเราต้องรอให้เธอตื่นขึ้นมาก่อนคืนนี้ก็เป็นก้าวสำคัญเลยล่ะบะสำคัญที่สุดเลยฮัตเดอร์เบียดเสียดประชุมกลุ่มความวุ่นวายรีบเร่งนั่นแหละมันยุ่งยากที่สุดแล้วเชื่อในโชคชะตาของเธอนะของแม่เธออย่าหมดหวังนะนะเดินได้ปะยังแล้วไงโอ้แม่หันหน้ามาแล้วเดวิดจำกูได้ยังแม่โอ้เขาเป็นพระเจ้าแม่ตื่นแล้วแม่จริงๆด้วยแม่ตื่นจริงด้วยฉันรู้สึกเหมือนว่าแม่รู้สึกเหมือนว่าแม่อยู่ในความมืดเลยแม่กลัวแม่กรีดร้องและแม่ก็คิดถึงเจ้าก็มึงกับเจ้าและถึงที่แม่ทำกับเจ้าแม่ขอโทษมันยากนะใช่ไหมใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแม่ช่วยให้ผมกระจ่างชัดลืมตาตื่นมาโลกความเป็นจริงรับรู้ทุกอย่างใส่ปิ้ง นั่นแหละพวกเขาออนบอนแม่ผมไม่มีความสุขเลยผมอยากจะมีความสุขบ้างแต่ผมไม่ได้ให้แม่
มีความสุขด้วยผมได้ทำให้แม่มีปัญหายุ่งยากต่างๆนานาผมมันโง่มากเลยผมคิดว่าผมจะไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการผมก็เลยแม่เกลียดผมหรือเปล่าอย่าโง่ไปสิเดวิดจริงๆแล้วทั้งฉันและเธอก็ต่างที่จะมีเรื่องที่ยากก็บอกยากว่าพวกเรามีความสุขหรือเปล่านะแต่ว่าในช่วงเวลาที่แย่เศร้าๆเนี่ยลูกจะซื่อสัตย์เสมอลูกอยู่ในลูกอะเข้มแข็งแล้วก็ซื่อไม่เข้มแข็งซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์เสมอแม้ภูมิใจในตัวลูกนะที่มีลูกที่มีลูกที่มีความสุขที่สุดในโลกนะอย่ามองแต่สิ่งยากสิฉันมั่นใจว่านะลูกจะมองเห็นความสุขที่ซ่อนอยู่รอบๆตัวลูกเดวี่แม่หิวน้ำอ่ะเอาน้ำให้แม่หน่อยได้ไหมหิวได้แป๊บเดียวไฟเป็นแสงเลยแป๊บนานจังเลยแม่หลับแล้วเหรอมาแล้วแม่ไปอย่าบอกกันนะว่าแม่โอ้หักมุมมากเลยโอ้อย่าบอกนะว่าไม่มืดนานจังอ่ะโอ้กลับมาที่เดิมที่หอพักไม่ฟูเนอรัลหรอมีคำแปลเห็นไหมฟูเนอรัลนั่นงานศพเธอได้รับการฝังที่ดีมากเลยฉันมั่นใจว่าแม่ของเธอมีความสุขแล้วตอนนี้แหละทำไมทำกันด้วยอ่ะเธอคงเหนื่อยมากสินะเดวิดใช่ไหมแต่โอเคเลยป่ะแต่แม่บอกฉันว่าแม่สุดท้ายแล้วแม่ก็มีความสุขนะถ้าเกิดฉันมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่โทษตัวเองนะก็คำพูดนั้นช่วยได้มากเลยล่ะไม่เป็นไรหรอกฉันสมควรได้รับมันแล้วล่ะถ้าเกิดฉันยิ้มได้ในท้ายที่สุดแล้วก็นะเดวิดมาไหนเป็นเธอทำไมว่าใครเชอร์รี่ทำไมเธอทำไมเธอเฮ้ยเชอร์รี่ฉันยังไม่ยกโทษให้เธอนะการยังไงที่มาถึงเดวิดโอ้โหแล้วกันไว้กันโอ้ไม่ใช่อันนี้คือมามันเดินไปหาพอแล้วก็เฮ้ยพึ่งอะไรเนี่ยอะฮึมเราไปกันดีกว่าโอเคอย่าทำงั้นนั้นสิอย่าหยิกฉันหน่อยอย่าทำอะไรฉันเลยแล้วก็เหลือสองคนกับเชอร์รี่ผู้ไม่เคยปรากฏตัวเท่าไหร่เดวิดฉันได้ยินเรื่องของแม่เธอด้วยดีใจที่เธอมานะเชอร์รี่แม่ชอบเธอเสมอเลยอ่ะฉันเลยดีใจที่ฉันหวังว่าเธอแม่ก็คงดีใจที่เธอมาขอบคุณมากเดวิดฉันเอ็กเซสคืออะไรฉันเป็นห่วงนะฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปไหนดีฉันไม่รู้ว่าเส้นทางที่ฉันกำลังจะเดินไปจะเจอเรียกว่าอะไรวะนึกไม่ออก
เจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเออฉันคิดว่าฉันคงต้องการความใจดีของนายที่ทำให้ฉันไม่ยอมแพ้แต่ว่าฉันจะทำไงให้เธอจะง้อเธอยังไงดีฉันทำในสิ่งที่แย่มากเลยฉันขอโทษทีนี้อาจจะสายไปแล้วแต่ว่าเดวิดถ้าเกิดเธอไม่ว่าอะไรเธออยากจะเดวิดได้ยินกูไหมฉันขอโทษนะได้โปรดอย่าร้องไห้ร้องไห้แล้ววะ ไม่ฉันไม่ได้เศร้าฉันแค่ตั้งแต่ที่ความฝันฉันพังทลายลงไปแล้วฉันก็สูญเสียคนในครอบครัวฉันที่เหลืออยู่คนเดียวไปฉันดีใจที่เธอกลับมานะกอดจูบจับมือไม่เป็นไรหรอกเชอรี่ไม่ว่าจะเจออะไรเรื่องที่ผ่านมาจะมีอะไร ก็ตามแรงเยอะมากวิวเซตเดมส์นะจะไปมันผ่านไปฉันสัญญาเดวิดแล้วไงต่อนายรู้ใช่ไหมฉันคิดอะไรอยู่หรอเออคนพิกลพิการคนคอเคทแมนมีลูกที่พิกลพิการแปลกแล้วก็มีสิ่งที่พี่บิดเบี้ยวอย่างหนึ่งและมีแต่สิ่งที่บิดเบี้ยวแต่ฉันมั่นใจว่าเขาคงมีความสุขที่จะอยู่ในบ้านที่บิดเบี้ยวของเขาโว้ถุงศพมามะและถุงศพคนอื่นพิกเซลน่ารักมากโอ้ลิฟอ๋อนี่ถุงศพดุกอ่ะกับบุหรี่ของเขาบุหรี่หมดเลิศจบได้ดีมากบุหรี่หมดสมกฉันหวังว่าจะได้เจอนายอีกนะเลิศจนกระทั่งที่ฉันจะตายจากโลกนี้ไปหลับให้สบาย Good end ลาก่อนนกดำบี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 บายบายแบ็กเบิร์ดลาก่อนเขาเรียกว่าแบ็กเบิร์ดก็คือเหมือนกับว่าเป็นความมืดมิดมั้งนะโอเคเครดิตสินะ2 Whoop RPG Editor Version 2 Picture First Scene ช่างแม่งโอเคสรุปเกมนี้กันเนื้อเรื่องผมให้ดีมาก ดีมากตั้งแต่เกมผมว่าดีที่สุดตอนที่ผ่านมาจากเกมของ Woo RPG Maker เลยนะเรื่องดีมากจบกับเศร้าเอ้ยไม่ใช่กับเศร้ากับร้องไห้แล้วโอเคยังดียังไอ้คอปาร์ตี้ที่ผมเคยกับร้องไห้นิดนึงซึมๆนิดนึงคอปาร์ตี้มาตอนจบที่ Bad End อะ Bad End จบของยูกะไกลเรื่องนึงที่ผมร้องไห้เลยก็คือWalking Dead แต่ผมไม่ได้เล่นนะครับไม่รีวิวเล่นแต่ร้องไห้ไปเลยช่างมันนะโอเคก็ผมให้เกมนี้สุดยอดสนุกมากเนื้อเรื่องสตอรี่ปริศนาก็โอเคจบเออที่ผมพลาดนะครับกับเกมนี้ The Cookman ก็ขอบคุณที่ติดตามชมมาตลอดแล้วก็ขอให้ติดตามชมซีรีส์เกม The Cookman ในอะไรกันขอบคุณที่เล่นเดอะคุกแมนนะแล้วก็ดีใจที่ได้จบกูดเอนด์นี้และจบดีด้วยนี่เป็นหน้าพิเศษถ้าเกิดนายจะสูญเสียหน้านี้ถ้าเกิดออกจากที่นี่ไปดังนั้นอย่าลืมเซฟหลักเพื่อที่จะเริ่มเล่นครั้งที่2ได้ใหม่หรอฮะเซฟเพลเยอร์ฮะ That's you player ฮะฮะมันคืออะไรเซฟ20นาทีกันนะเซฟ20นะโอเคเพลเยอร์นะโอเคนะครับเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงครับพอดีลืมสรุปเนื้อเรื่องโดยรวมของ The Cookman นะครับก็ The Cookman ก็คือเป
มีความหมายว่าคนที่พิกลพิการก็คือถ้าตามตำนานเอ้ยตามตำนานหรือตามเรื่องเล่าก็คือจะเป็นคนที่ทุกอย่างบิดเบี้ยวไปหมดไม่ว่าจะเป็นร่างกายตัวเองก็พิการสิ่งของที่พบเจออย่างเช่นเหรียญ6เพนนีก็พิการเอ้ยบิดเบี้ยวก็คือมันนั่นแหละเลี้ยงแมวก็มีแมวเบี้ยวๆพิการหนูจับขนาดจับหนูพิการเลยอะไรเงี้ยก็บ้านก็อยู่พิการเหมือนกันบ้านก็บิดเบี้ยวไม่เป็นก็คือชีวิตเหมือนมีความหมายว่าชีวิตของคนคนนี้เดอะคุกแมนอ่ะก็คือทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่ต้องการหรือว่าไม่สมบูรณ์เหมือนใครๆซึ่งในเกมนี้ก็สื่อมาว่าสื่อมา3เรื่องก็คือเรื่องของความรักเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของครอบครัวนั่นเองเรื่องของความรักก็คือในซีน1ก็คือซิสซี่ก็คือมีแฟนแล้วก็เหมือนก็แฟนบอกเลิกแล้วก็จําไม่ได้ผมจําเรื่องไม่ค่อยได้เหมือนกันนะไม่แน่ใจก็ประมาณว่ามาหากล่องที่เป็นของแฟนเก่านั่นแหละเออแล้วก็พยายามจะให้ดูว่าจะเราให้เดวิดคิดได้ว่าจะให้คิดถึงแฟนเก่าอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่สนใจเรื่องนั้นนั่นแหละเออก็จะเป็นในเรื่องความรักของเดวิดที่กับเชอร์รี่ที่ลืมแล้วโอเคโอ้ยแป๊บนึงปิ๊บก็เออใช่เลิกกันนั่นแหละเออใช่แล้วก็ในซีน2ก็เป็นเรื่องของกับดีก็คือเรื่องในกรณีของดีก็คือเรียนที่เรียนกฎหมายแล้วไม่ผ่านนาทีเช่นเดียวกับเดวิดซึ่งเดวิดก็เรียนที่อยากฝันอยากเป็นที่คือดีอ่ะฝันอยากเป็นนักกฎหมายส่วนเดวิดอ่ะฝันอยากเป็นนักบินแต่เดวิดมีปัญหาตาบอดสีเออต้องแอบมาสอบแบบโกงก็สอบแล้วก็จับโดนอาจารย์จับได้ก็เลยฝันเลยไม่เป็นจริงอะไรประมาณนี้ครับก็คือเรื่องงานส่วนอย่างที่3ก็คือเรื่องแม่หรือเรื่องครอบครัวในซีน3ก็คือฟัฟฟี่ที่แม่หายไปจากโรงพยาบาลแล้วก็ตามหาบัฟฟี่ก็หาไม่เจอก็เลยมีการพูดเรื่องแม่ด้วยนะครับเช่นเดียวกับเดวิดซึ่งแม่นอนอยู่โรงพยาบาลเนื่องจากเป็นโรคชราแล้วก็ความจำเสื่อมทำให้จำลูกตัวเองไม่ได้ก็เลยทะเลาะกับลูกบ่อยๆนั่นเองนะครับก็คือชีวิตของซึ่งก็คือชีวิตของเดวิดเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกับชีวิตของตัวละครอีกตัวนึงก็คือเดอะคุกแมนหรือว่าดุ๊กแม็กกาเฮนนั่นเองซึ่งเหตุผลที่เดอะคุกแมนหรือดุ๊กแม็กกาเฮนซึ่งเป็นเหมือนกับเดวิดมาโจมตีมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเดวิดอะไปพักที่ห้องพักเก่าของดุ๊กแล้วก็ดุ๊กก็รู้ว่าเดวิดอะเป็นอย่างงี้ก็คือแฟนบอกเลิกงานก็ไม่สำเร็จแล้วก็แม่ก็เป็นอย่างงี้ด้วยก็เลยเหมือนก็จะพยายามในใจหนึ่งคิดว่าอยากจะพาเดวิดมาอยู่กับเขาด้วยเพราะว่าเดวิดเป็นคนที่เหมือนเข้าใจความรู้สึกของดุ๊กเพราะว่าเป็นเหมือนกันทั้งเรื่องแฟนเรื่องงานเรื่องพ่อแม่แต่ใจหนึ่งก็อยากช่วยเดวิดเหมือนกันเพราะว่าเห็นใจที่เป็นเหมือนกันกับตัวเองก็เลยมีการมีแทนที่จะมีแค่เรียกไปฆ่าแต่กับมีซิสซี่โผล่มามีดีโผล่มามีฟัฟฟี่โผล่มาเพราะในใจของดุ๊กนั้นลึกๆแล้วอยากจะช่วยดีนั่นเองอยากจะช่วยเดวิดนั่นเองก็ในเรื่องก็เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ผมว่าดุ๊กไม่มีแต่เดวิดมีอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนนั่นเองก็คือในซีน4ที่มีใครว่าลืมจำชื่อไม่ได้ที่มากับใครมากับใครนั่นแหละผมจำชื่อไม่ได้โอเคช่างมันนะคือมีก็คือในซีน4จะมีตัวละครเพิ่มมาอีกตัวนึงซึ่งดุ๊กไม่มีก็คือเพื่อนนั่นเองเพื่อนที่ช่วยให้สถานการณ์ช่วยนำเดวิดกลับมาทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วก็ถึงแม้ตอนจบแม่จะตายหรือว่างานไม่ได้ทำสุดท้ายก็ยังมีแฟนอะไรเงี้ยยังกลับมาได้โอเคอันนี้ก็คือเดอะคุกแมนหรือคอเคสแมนหรือคนเอียงหรืออะไรก็ช่างมันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมมาตลอด16พาร์ทแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้นะครับกับCops Party Book of Shadows สวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย